วัสดีครับวันนี้มารีวิวรองเท้าสตั๊ด Nike Tempo Legend 7นะฮะตัวนี้เป็นตัวท็อป ACC นะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพรองเท้ากันนะฮะนี่นะครับเป็นรองเท้าตัวท็อปมือ2นะครับตัวนี้ไซส์43/275นะฮะเดี๋ยวเรามาดูสภาพรองเท้ากันนะครับTempo 7นะฮะตัวนี้ท็อป ACC นะครับนี่นะฮะไฟนิด ACC นะครับตัวท็อปนะฮะ Upper หนังจิงโจ้นะครับนี่นะฮะสภาพรองเท้านะฮะมันจะมีรอยการใช้งานทั่วไปนะฮะก็มีการทำสีมาแอร์บัสสีหนังจิงโจ้ยังนิ่มๆนะฮะนี่นะครับรอยการใช้งานนะฮะมีรอยเก็บสีไร้กาวเก็บกาวนะฮะสภาพรองเท้ามือ2นะครับยังโอเคนะฮะให้เอาตัวท็อปไปใส่ซ้อมนะครับสารเคลือบ ACC มันจะเป็นรอยนะฮะเทมโป้นะครับนี่นะฮะตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับหนังจิงโจ้นิ่มๆ นะฮะเชือกเดิมท็อปเดิมนะฮะตัวนี้นะครับปลายเชือกเทมโป้นะฮะจุดพื้นปุ่ม FG นะฮะนี่นะครับจุดปุ่มยังโอเคนะฮะเหลือๆนะครับนี่นะฮะรองเท้ายังสภาพโอเคนะครับนี่นะครับชุดพื้นเชือกเดิมท็อปเดิมเป็นโป้นะฮะสายลุยแนะนำเอาไปเย็บพื้นนะครับตัวท็อปใส่ซ้อมนะฮะขอคนไม่ซีเรียสนะฮะโอเคนี่นะครับข้างซ้ายรอยเก็บกาวนะฮะปลายเท้าอัปเปอร์หนังจิงโจ้นะครับนี่นะฮะ ACC Primit นี่นะฮะ Tempo นะครับนะรอยสามเคลือบ ACC นะฮะตัวนี้อัปเปอร์หนังจิงโจ้นิ่มๆนะฮะนะครับเชือกเดิมซอฟในเดิมนะฮะปลายเชือกยังโอเคนะฮะ Tempo ขอบ PUไอเส้นไนกี้ยังอยู่นะครับขอบที่อยู่เป็นผ้าชามัวนะฮะช่วยให้กระชับเท้านะครับซอฟในเดิมนะเทมโปตัวนี้จะเป็นไฟนิดนะครับเทคโนโลยีของไนกี้นะครับนี่นะฮะโอเคนะครับเชือกเดิมซอฟในเดิมชุดปุ่ม FG นะครับปุ่มเหลือๆนะฮะชุดปุ่มโดยการใช้งานนะครับนี่นะฮะชุดพื้นยังโอเคนะฮะใส่ซองตัวท็อป ATC นะฮะหนังจิงโจ้นะครับตัวนี้ใครจะเอาไปใส่ลุยแนะนำเอาไปเย็บพื้นก่อนนะครับสภาพยังโอเคนะฮะใส่ซ้อมนะครับตัวท็อปใครอยากได้ฟิลตัวท็อปนะครับวัดซ้อมนะฮะตัวนี้นี่นะครับได้270นะครับแนะนำเท้า270หรือ265นะฮะลงได้นะฮะใส่270โอเคเลยนะครับอันเดอร์ 0.5 นะฮะตัวนี้ตัวท็อป ACC นะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ